สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนี่ยนะครับโดยเฉพาะระลอกใหม่ที่กำลังระบาดอย่างหนักในประเทศไทยเวลานี้ปรากฏว่าก็มีดารานักร้องนักแสดงเนี่ยครับต่างก็ออกมาคอเอาพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการนะครับของรัฐบาลที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องนี้ปรากฏว่าวันที่20กรกฎาคม2564ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนายสนธิยาสวัสดีที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและก็เป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้เข้ายื่นหนังสือถึงทางด้านพลตำรวจโทภคพงษ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ตั้งกรรมาธิการคณะกรรมการติดตามดูแลและตรวจสอบตักเตือนกรณีที่มีการคอเอาท์ของดารานักร้องและก็ผู้มีชื่อเสียงในสังคมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 และวัคซีนในปัจจุบันที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดต่อพรบ.คอมพิวเตอร์และก็พรก.ฉุกเฉินรวมถึงพรบ.โรคติดต่อนะครับคุณสนธิยาบอกว่าการมายื่นหนังสือครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแจ้งความกล่าวโทษแต่เป็นเพียงมาร้องทุกข์เพื่อตำรวจตรวจสอบการแสดงความคิดเห็นของดารานักแสดงและก็ผู้มีชื่อเสียงจำนวนมากเนื่องจากว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มคนที่มีชื่อเสียงได้แสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้ประชาชนรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจึงขอให้ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลตักเตือนและก็ตรวจสอบเพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงในสังคมโดยทางด้านคุณสนธิยานั้นเนี่ยนะครับก็ได้ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่พร้อมกับแนบรายชื่อดารานักร้องและผู้มีชื่อเสียงเนี่ยนะบอกว่าราวๆ20คนด้วยกันเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบถึงพฤติกรรมคนเหล่านี้นายสนธิยายังยืนยันนะครับว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องที่คนไทยสามารถทำได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบความถูกต้องและคำนึงถึงความเป็นจริงรวมถึงข้อกฎหมายด้วยนะนี่ครับก็มีการไปยื่นให้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเนี่ยนะครับดำเนินการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับโดยมีการยื่นให้กับทางด้านพลตำรวจโทภคพงษ์พงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะซึ่งก็แน่นอนครับในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่ามีบรรดาดารานักร้องนักแสดงจำนวนมากที่ออกมาขอเอาข้อมูลบางส่วนนั้นก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าบางส่วนนั้นก็จะเห็นว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนและเป็นข้อมูลที่เกิดการบิดเบือนทำให้สังคมนั้นเกิดความสับสนดูต่อนะครับว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนครบาลนั้นจะดำเนินการกรณีนี้อย่างไรหรือว่าแค่รับเรื่องเอาไว้และสุดท้ายก็เงียบหายเหมือนกับหลายๆเรื่องที่ผ่านมาครับ